สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทมาประจำการกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีครับในทุกเช้าแบบนี้กับช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามสถานการณ์เรื่องราวของคริสเตียโน o โรนัลโดครับว่ามีดราม่าอะไรเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Su z u k i Power อร u แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับ ใครที่กำลังสนใจรถยนต์ Suzuki Swift GL+ PLUS ครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าตอนนี้ฮะกำลังมีงานที่ Impact a r i n a เมืองทองธานีครับไปดูตัวจริงกันได้หรือถ้าไม่สะดวกคลิกไปได้ครับที่เว็บไซต์ w w w s u z u k i c o t h นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์เพจของสิง world of football กันด้วยนะครับ ก็เรื่องราวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้นะฮะประเด็นดราม่าเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงดึกนะครับประมาณสัก4ี่หทุ่มเวลาบ้านเราเนี่ยมีรายงานว่าคริสเตียโน o โรนัลโดเนี่ยได้แจ้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเขาต้องการาย้ายออกจากทีมครับหากมีข้อเสนอเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยนักเตะแจ้งกับต้นสังกัดก่อนหน้านี้แล้วว่าต้องการให้สโมสรแข่งขันในระดับสูงสุดและเร่งเสริมทัพ เพื่อแสดงความทะเยอยทยานแต่ทว่าแมนยูเนี่ยเพิ่งทําได้แค่ปิดแล้วว่าใกล้จะปิดดิวไตเรลมาลาเซียคนเดียวนะครับคือต้องย้ําก่อนนะฮะข่าวนี้มันมาจากดันแค n นคาสเซิลนะครับเป็นนักข่าวจากสายของเดอะไทมส์ imes, นะครับซึ่งเป็นนักข่าวระดับเทียไม่เยอะมากแต่ประเด็นคือดนะันแคนคาสเซิลเนี่ยมีความสนิทสนมชิดเชื้อ,อกับทางฮอเก็เบนเดชหรือว่าจอร์จเบนเดช เอเย่นของโรนัลโดมันก็เลยทําให้ข่าวนี้มีน้ําหนักนะครับซึ่งพอหลังจากทางดันแชนคาเซิรรายงานแล้วเนี่ยคนที่รายการติดติดกันมาก็คือทางด้านของเดวิดออสตินแล้วก็ตามมาด้วยไซมอนสโตนของ BBC แล้วก็อีกหลายสำนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวตอนนี้ก็พรือไปทั่วแล้วครับซึ่งทางฝั่งของโรมาโน่ก็รายงานเช่นกันครับบอกว่าโรนัลโดเนี่ยบอกกับแมนยูว่าตนเองเนี่ยต้องการย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เนื่องจาก ต้องการเห็นความทะเยทยานของแมนยูมากกว่านี้โดยยูไนเต็ดยังคงหวังจะเก็บโรนัล do เอาไว้กับทีมต่อไปให้ได้ครับแล้วก็โรนัล do เนี่ยยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงกับสโมสรไหนเลยทั้งสิ้นนะครับตัวเมนเดสเองเนี่ยกำลังมองตัวเลือกต่างๆและจะดำเนินการต่อไปนะครับขณะที่ไซมอนจอร์สันเดีะแอตแลติกก็รายงานครับว่าหลายทีมใหญ่ในยุโรปนะครับก็ให้ความสนใจ ในตัวของทางคาร์ลมาซันโอดอยนะครับมีข่าวกันว่าโอดอยเนี่ยได้รับความสนใจจากหลายๆทีมเลยครับแต่ไม่ได้บอกว่าทีมไหนนะครับขณะที่ CBS Sport รครับรายงานว่าอาร์าโดบรอยาครับยังคงเป็นเป้าหมายหลักของไวแซมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่พวกเขาจะไม่สนใจพิจารณาสลับตัวกับดีแคนไรส์อย่างเด็ดขาดนะครับก็คือว่าจะไม่เอาทางด้านของบรยาเน่ย เข้าไปเกี่ยวเนื่องในดีลของดีแคนไรส์อย่างแน่นอนนะครับซึ่งนอกจากทางไวแฮมแล้วเนี่ยมีข่าวว่านิวคาเซิลครับก็จับตามองสถานการณ์ของอารมาโดโบรย่าอยากจริงจังนะครับและยังมีเลสเตอร์อีกทีมที่ให้ความสนใจด้วยนะครับขณะที่ซื้ออย่างเกาโช่เมกคาโตครับก็รายงานครับว่าฮาคิมซีกเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของเอซีบิลาในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยนักเตะพร้อมจะย้ายไปร่วมทีมแบบสัญญาย,ยืมตัวพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดมิลานเนี่ย ต้องการจ่ายดีลนี้ไม่เกิน25ล้านยูโรแต่เชลซีต้องการมากกว่านั้นอีกสัก5ล้านยูโรก็คือต้องการประมาณ30ล้านยูโรนะครับขณะที่ Sport Bible ครับรายงานบอกว่าราฮิมเซอร์ลิงเนี่ยใกล้จะเซ็นสัญญา4ปีกับเชลซีแล้วนะครับหลังจากเชลซีและแมนซิตี้เนี่ยใกล้บรรลุข้อตกลงกันได้นะครับขณะที่ Sunday People เนี่ยเขาก็รายงานว่าเซอร์ลิงเนี่ยได้เจรจาเพื่อขายบ้านของตัวเองในย่าน เชสเชียร์ให้กับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวเริ่มหนาหูขึ้นมาเรื่อยๆครับส่วน ESPN เนี่ยบอกว่าบาซโลดาเนี่หวังจะเจราจาค่าตัวกับชูสคุเดที่ประมาณ45ล้านยูโรนะครับเพื่อปาดหน้าเชลซีแต่นะฮะเซบีย่าต้องการ60ล้านนะครับซึ่งถ้าเซบีย่าไปตอบรับ45ล้านเนี่ยถือว่าน่าเกลียดมากๆนะฮะเพราะถ้าจำกันได้เนี่ยเชลซีเคยยื่นค่าตัวที่สูงกว่านี้อีกนะครับ แต่ว่าเซบียาปฏิเสธนะครับนอกจากนี้ครับทางสปอร์ตรายงานว่าการย้ายทีมของเซซ่าอัสปริเกตาในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยยังไม่มีทางออกไม่เห็นวี่แววนะครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยเรียกร้องค่าตัวนักเตะสูงมากซึ่งบาร์เซโลนาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะจ่ายเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้ฮะ s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  r t เ t ครับเขาอัปเดตเรื่องของราฟินญาครับเมื่อวานนี้มีข่าวราฟินญา เรียกว่าจาก CBS ป p o r t อย่างเดียวเลยที่เหลือเงียบหมดเลยนะฮะบ,บอกว่าเชลซีเนี่ยไม่พร้อมนะฮะจะแค่รอเฉยๆเพื่อราฟินญาตัดสินใจอนาคตของตัวเองครับพอรู้ว่าบาร์ซ่ามั่นใจในดีนี้มากโดยลิสเองเนี่ยยังไม่ยอมรับข้อเสนอจากบาร์ซ่าเพราะต้องการเงินมากกว่านั้นแต่ดูเหมือนบาร์ซ่าจะค่อยๆเพิ่มข้อเสนอที่ใกล้เคียงกับตัวเลขที่ทางเชลซีตกลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสของราฟินญานี่ต้องรออย่างเดียวครับ รอเท่านั้นนะสำหรับแฟนเชลซีครับนอกจากนี้ครับสื่ออย่างสปอร์ตเนี่ยยังรายงานว่าบาร์ซ่าใกล้ตกลงสัญญาฉบับใหม่กับอุสบันเดเบเล่ได้แล้วครับแม้ว่าเชลซีจะให้ความสนใจนักเตะโดยตอนนี้เหลือรายละเอียดแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นในสัญญานะครับนั่นแปลว่าทางบาร์ซ่าเนี่ยจเจ้าทั้งราฟินญาและก็ต่อสัญญาเดเบเล่ด้วยนะครับขณะที่สปอร์ตไบเบิลครับบอกว่ามาทายสตลิคครับคือแกนหลักของการสร้างทีมเชลซียุคใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์โทมัสทูเคลิลนะครับอ่ะก็หวังว่าจะทุ่มข้อเสนอนะเอามาให้ได้นะสำหรับมาไท s t สติลิกนะครับส่วนการย้ายทีมอื่นๆก็เมื่อวานมีเจมส์ทาคอฟสกี้ครับย้ายไปร่วมทีมเบลตันเรียบร้อยครับแบบฟรีเยน่นหลังจากหมดสัญญากับเบอร์ลี่ครับโดยเซ็นสัญญา4ปีแล้วก็บีดีนเฮนเดอร์สันครับย้ายจากแมนยูเดไปอยู่กับ ลาติงครัฟอร์เรสด้วยสัญญายืมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟอร์เรสก็จะเป็นต้องเสริมครับไม่งั้นตกชั้นแน่นะครับขณะที่เอริกเทนฮารครับมีรายงานว่าถ้าเกิดคริสเตียโนโรนัลโดย้ายเนี่ยเดลี่มิลเลอร์บอกว่า A เอริกเทนฮารจะเล็งไปที่แอนโทนีนะครับปีกของทีมอาแจ็กซ์อย่างแน่นอนนะครับจะเอาแอนโทนีมาแทนคริสเตียโนโรนัลโดแต่ข่าวจากเดลี่มิลเลอร์ก็ฟังหูไหว้หูนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อมาก ที่เหลือเนี่ยอีกดิ่งดีลที่น่าสนใจก็คือเรื่องของลิซันโดมาร์ติเนสนะครับที่ผ่านมานี่มีรายงานว่าอาร์เซนอลสนใจแต่ว่าล่าสุดในแอตลิติกเนี่ยบอกว่าแมนยูก็มีข่าวจะดึงลิซันโดมาร์ติเนสแต่อาร์เซนอลกลับมาไม่ยอมแล้วนะครับมีรายงานว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะคุยกับอารจ็คต์ในสัปดาห์หน้าเรื่องของลิซันโดมาร์ติเนสนะครับเพราะมันมีข่าวว่าอย่างนี้ครับลิซันโดมาร์ติเนสเป็นลูกน้องเก่าที่อารจ็คต์นะครับกับเอริกเทนฮาร์ก แมน,แมนยูเลยมีความได้เปรียบนิดนึงครับตรงที่เหมือนลิซโดมาติเนสอยากตามมาเล่นกับทางเอริกเทนฮากที่แมนยูนะครับก็อะน่าจะประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารที่นำมาฝากกันนะครับลุ้นอย่างเดียวครับดิวราฟินยาก็ยังเงียบอยู่นะครับไม่มีข่าวอะไรที่อัปเดตเข้ามานะฮะเมื่อวานนี้เป็นวันที่เงียบอาจจะเป็นช่วงสุดสัปดาห์ด้วยนะครับ จะมีก็แค่เชลซีล๋ยวรอข้อเสนอราฟินญาสเตอร์ลิงก็ดูเงียบไปนะครับแต่ว่าข่าวที่กระพือมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งมุมมองส่วนตัวผมก็ยังมองว่าก็ยังดูยากอยู่ดีครับอาจจะเป็นกลเม็ดของโรนัลโดในการเร่งให้บอร์ดบริหารเสริมทีมก็ไปไปได้นะครับอาจจะมองได้หลายทางหรืออาจจะอยากย้ายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นดีลนี้ต้องตามติดนะฮะเพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ท็อตโบลีก็เคย เจรจากับทางฮอเก้เบนเดสมาแล้วนะครับแต่สุดท้ายไม่รู้ว่าเขาพูดคุยกันเรื่องอะไรนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องป่ามสัมบาทฮบบาทเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ